ปั่นคลิปไม่หยุดแฮชแท็กเบลล่าพุ่งเทรนด์ตัดสินคนไม่กี่วิจี้สีหม้อชี้แจงลั่นเบลล่าผิดอะไรวันที่2มีนาคมในโลกทวิตเตอร์มีการแห่ติดแฮชแท็กเบลล่าพุ่งขึ้นเทรนด์หลังจากมีการไปขุดคลิปต่างๆนานาของเบลล่ากับเพื่อนๆในวงการบันเทิงจากงานต่างๆใน TikTok ผลพวงจากการถูกโยงไปคอนเทนต์ของนางเอกสีหม้อม้าดราม่าแย่งซีนทำให้มีการไปชี้คลิปเบลล่าไม่ว่าจะเป็นคลิปตอนไปรับรางวัลกับแต้วจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วเหมือนต่อว่าเบลล่าแย่งแต้วถือถ้วยรางวัลหรือช่วงยืนถ่ายแบบกันหลายๆคนทั้งก้าวคริสมิวแล้วมีคนบอกให้ดูสีหน้าของมิวเป็นต้นทำให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน TikTok จำนวนมากถล่มเบลล่าอย่างหนักโดยแฮชแท็กเบลล่าพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ออกมาปกป้องเบลล่าจำนวนมากด้วยโดยเรียกร้องให้นางเอกสีหม้อม้ารับผิดชอบและเรียกร้องให้หยุดมาจับผิดเบลล่าทั้งที่อยู่เฉยๆแต่กลับไปขุดคลิปต่างๆไม่ถึงนาทีมาเป็นประเด็นและเรียกร้องให้ชาวเน็ตรอคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนต้นเรื่องคนที่โดนพาดพิงออกมาชี้แจงเพราะถ้าไม่จริงเท่ากับไปทำลายคนอื่นได้เลยอาทิบางคลิปที่เห็นก็รู้สึกอีหยังวะกับเบลเหมือนกันแต่ชาวเน็ตเบาได้เบาถึงบางสิ่งอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหายจะพูดอะไรก็คิดถึงจิตใจเบลบ้างเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆถ้าไม่ชอบใจอะไรก็แค่บอกดีๆทุกคนผิดพลาดได้ขนาดตัวเราเองตอนทำงานยังผิดพลาดเลยใจดีต่อกันเยอะๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเลิกพยายามเถอะมันเหนื่อยนะกับการหาลู่ทางพยายามจับผิดทำให้คนอื่นเขาแย่ลงเพื่อมากรบคนกลุ่มหนึ่งที่นินทาคนอื่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสงสารเบลล่าสุดชี้อยู่ของชีเงียบๆอยู่ดีๆจู่ๆก็โดนชาวเน็ตขุดนู้นขุดนี้ขึ้นมาให้เป็นประเด็นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ว่าเรื่องนี้สิ่งที่ชาวเน็ตควรทำมากที่สุดคือรอให้ศิลปินออกมาแถลงทั้งคนต้นเรื่องคนที่โดนพาดพิงรอให้พวกเขาออกมาพูดให้ชัดก่อนใครผิดใครทำอะไรเดี๋ยวก็รู้เองไม่ใช่มาคิดเองเองแบบนี้ถ้าเกิดมันจริงก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้ามันไม่จริงก็คือแกทำลายอนาคตคนคนหนึ่งได้เลยนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าเป็นเบลล่าคงโมโหมากๆอ่ะแบบกูอยู่ของกูดีๆอยู่ๆก็มีคนเอากูมานินทาออกสื่อแล้วก็โดนขุดโดนด่าคือต้องทำตัวยังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเริ่มมาจากใหม่นินทาออกรายการสุดท้ายกลายเป็นเบลล่าโดนขุดมาด่ามาแซะคำถามเบลล่าผิดอะไรติ่งคนเลิกประสาทแดกค่ะเดี๋ยวได้ไปจบที่ศาลคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากูขำทุกคนที่ตัดสินคนอื่นจากคลิปที่เห็นไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไม่ใช่ตัดสินแค่เบลแต่หมายถึงตัดสินทุกคนในเหตุการณ์ว่าดีไม่ดีทั้งที่เห็นแค่นี้ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเลยน้ำนิ่งไหลลึกงั้นงี้โอ้โหแม่คนในวงการเมื่อวานว่าคนนี้พอวันนี้ว่าอีกคนมันตลกอ่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่งงจะงงมากขุดคลิปมาเบรมสนุกปากสรุปคอนเทนต์นินทาลักบุคคลที่3มาแขวนออกสื่อไม่ผิดทั้งที่ควรจะเคลียร์กันส่วนตัวแมนๆพอยคือภาพลักษณ์เสียหายหมดทุกคนบลอเขาอยู่เฉยๆตั้งใจทำงานของตัวเองแท้ๆยังสาระลักเขามายำงึดหลายขณะที่ยังมีอีกมุมมองทีมนางเอกมอม้าเข้ามาตอบโต้ไม่ลดละเช่นกันอาทิลากสี่สาวมอม้าทับถมทัวลงไม่หยุดเป็นเรื่องสนุกปากพ่อฝั่งสี่มอม้าขุดกลับบ้างทำเป็นรับไม่ได้โถคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแต่ติงเบลล่าคือปสดจริงๆไม่ได้บอกว่าสี่มอม้าถูกนะแต่แบบตั้งแต่เรื่องพี่เวียซึ่งนานมากติงเบลล่าประสาทแดกมากด่าพี่เวียด่าชิงๆเชียร์คบโป๊บทั้งที่เบลล่ามีแฟนผ่านไปหมดทุกสิ่งอย่างหาเรื่องไปขุดคนนั้นคนนี้มาด่าทั้งที่เขาก็อยู่เฉยๆพอมีเรื่องนี้คือเหมือนเพิ่งมีสติว่าไม่ควรมีใครถูกขุดจ้าขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ